สำนักข่าวทำนำโลกภูมิใจเสนอการสร้างบารมีธรรมบารมีทานของบริธีวัดพระวรราชาทิดาดามาศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมอบถุงยังชีพจำนวน500ถุงแก่ผู้มีบุญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระเจ้าบุรองเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถโดยวัดพระวรราชาทิดารามาศในพระอุปถัมภ์ภายใต้บารมีธรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนะปุญโญกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคุณพระภาวนามังคลาจารย์วิเจ้าวาดวัดพระวรราชาทิดารามาศประธานจัดงานพระครูวิจิตรวรารังตานเจ้าวัดวัดลำประสิวที่ปรึกษาและด็อกเตอร์อภิรัตอาจารย์อารีเศรษฐีรุ่งโรจน์รองประธานมูลที่วัดพระวรราชาทิดามาศพร้อมคณะกรรมการและผู้ใจบุญร่วมพิธีณวัดพระวรราชาทิดาดามาศตำบลหนองย่างถอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2564ในโอกาสนี้พลเอกเกรียงไกรเทพนิมิตได้กล่าวรายงานในพิธีว่ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระภาวนาวรารามเจ้าวาดพระวรราชาทิดาดามาศประธานมูลนิธิวัดพระวรราชาทิดาดามาศที่พระองค์จักรูเรียนรับเชิญพิรันต์เศรษฐีรุ่งโรจน์รองประธานมูลนิธิวัดพระวรราชาทิดาดามาศกระผมเองเป็นการที่มีขอกล่าวรายงานการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีมอบขวัญภูมิให้กับประชาชนโดยประเทศดังนี้วัดพระวรราชาทิดามาศร่วมกับมูลนิธิวัดพระวรราชาทิดามาศภายใต้กรณีทางของพระองค์นี้พระผู้ภายาลกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หัวหน้าวัดพ่อเจ้าวัดวัดพระพิมพ์วิทยารามของเราเองได้จัดพิธีเจริญพระมงคลก็ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสิทธิ์ราชมหาวชิราลงกรณ์พระราชาข้าพระองค์และจัดพิธีมอบถุงยังชีพจำนวน500ถุงเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความร้อนในการโน้มน้าวของคนกรุงเทพฯที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 โดยได้รับการยืนยันจากผู้จัดงานวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวัดพระศรีวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หัวหน้าวัดพระภาวนามังคลาจารย์เจ้าวัดพระพุทธวรราชาทิดาดามาศพระครูวิจิตรวรารังคารเจ้าวาดวัดสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีดร.ปฏิรัตน์อาจารย์อาลีเศรษฐีรุ่งโรจน์คุณวัชรศักดิ์คุณธงชนกเกษมวิจิตรแม่มีนิมาประกอบสิบเอกวรวุฒิผมด้วยพิสิทธิ์ตรีนิมอยพิสิทธิ์ตรีบุตรสิงห์บังนายอัครนันท์เกษมวิจิตรนายจินนันท์เกษมวิจิตรนายวรรณวัฒน์เกษมวิจิตรนางสาวพลอยรัตน์เกลือวิจิตรนายเศรษฐกรเกลือวิจิตรเด็กชายคุณสมเกลือวิจิตรเด็กหญิงรัตน์พิชาเกลือวิจิตรคุณป้ารัตนาการุณคุณโสภาค้านารายณ์คุณหญิงร้านเก่งตักปาวณีคุณหญิงร้านทองไมตรีดี
คุณทองดีล้านชมพินที่คงไร้ที่ผมลำนาไรคุณดวงกาล้านพระเจ้าผมพระพิจุนคุณอาลีโนตีมาเทพวดาคุณบอดิษฐาเปียงไก่คุณอิทยารถตรีคุณเลโนไปวันนี้ต่อคุณเอ๋บ้านอาวุธคุณรองกอล้านพินพินดีคุณป้าจูล้านจูไปโยคุณจงรักเป็นยรมดอกเตอร์ตัวเองกันแต่งกันและดอกเตอร์รักมากสุขเรียนบัดนี้ได้เวลามีมงคลแล้วก็ผมขอเชิญดอกเตอร์พิทักษ์เศรษฐีรุ่งโรจน์จุฬาภิบูรณ์การพัฒนาไทยที่เจ้าภูมิการขอเรียนเชิญครับThank you.
ทำบุญสนับสนุนเพื่อให้พระพุทธศาสนาพุทธ
สวัสดีค่ะค่ะท่านชื่อแม่หนูแหวนมาจากชาวบ้านนาตะกุดนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วก็มารับของแจกจากท่านเจ้าคุณขอให้ท่านเจ้าคุณเมตตานะคะที่ลูกมาวันนี้ขอให้ความสุขความเจริญกับทุกคนนะคะที่มาให้ของแจกให้ผู้มีบุญทุกท่านและทุกคนนะคะให้มีความสุขและความรุ่งเรืองนะเจ้าค่ะที่เมตตาให้ลูกเนี่ยได้มารับของแจกเจ้าเจ้าคุณเจ้าค่ะเมตตาลูกเด้อลูกมาด้วยความสุขความทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสช่วงนี้เป็นปิติยินดีเหลือเกินที่ได้มาในวันนี้เจ้าค่ะที่ท่านเมตตามาดูแลโอ้ยมากันมากมายนะแม่เนาะมากันโน้ตเพิ่มจริงๆเลยมาจากตั้งไหนมั่งก็ไม่รู้เลยเนาะลูกก็ไม่รู้เลยลูกไม่รู้เลยแต่ลูกก็เพิ่มมากมากเลยนะคะขอบพระคุณเจ้าค่ะวัดพระวรราชาธิดาดามาศในพระอุปถัมภ์ตำบลหนองย่างถอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาและโครงการพระธรรมปันสุขมอบสิ่งของมงคลแก่ผู้มีบุญบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกวันที่28ของเดือนผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งติดต่อได้ที่ติดต่อกองอำนวยการวัดพระวรราชาธิดาดามาศพระครูวินัยธรณัฐวุฒิติตธรรมโมโทร0935159307 10เอกวรวุฒิคมด้วยโทร0969755294ขออนุโมทนากับทุกท่านครับอย่าลืมทำบุญนะคุณผู้ฟังอาทิตย์ละครั้งฟังธรรมไหว้พระสักคนแม้ใครเข้าวันเสาร์อาทิตย์วุ่นวนหยุดงานเรานั้นฝึกตนสืบคนตามรอยความดีสุดแสนโชคดีที่เราเป็นไทยเมืองพุทธสืบสายชำระจิตใจแต่งสีทุกจางหายเพราะได้พระมาช่วยชี้ทำบุญหนุนใจไฟดีนี่แหละยอดมนต์คลั่ง